เว้าที่ว่าบ่มีเงินบ่มีทองบ่มีพี่น้องเฮ้ยแม่นอีหลีพี่สูตรมาแล้วเห็นกับตาเจ้าของเบิ่งเกิ้งเวลาพี่น้องคอยนี่เขาเจ้ากินลาบงงลาบงัวกินขาหมูต้มไก่เอียงกระตามบ่เคยมาเอิ่นจ้าเทียบ่ว่าสิเป็นงานฉลองปีใหม่งานฉลองสงกรานต์เอียงเปิดเพลงเต้นกันอยู่ตึมตึมบ่เคยหันมาเอิ่นบ้านคอยเจ้าเทียเป็นบ้านคอยมันจนนั่นล่ะเนาะแต่ว่าพันงามบ้านคอยซื้อเนื้องงเนื้องัวปลาหมงปลาหมึกมาเฮ็ดเนื้อย่างนั่นนี่กินซื้อเบียร์มาเป็นลังจ้าพี่น้องคอยทางไหนมาหลายหลายเต็มบ้านเต็มซองอยู่บ่เอิ่นคือกันคอยก็คิดว่าเขาเจ้าบ่เอิ่นคอยก็สิบ่เอิ่นหมู่เจ้าคือกันแต่ว่ากินเนื้อย่างมันก็ช่วยหอมหวนไปฮอดบ้านเพิ่นเพิ่นก็ได้กินก็ย่างรวยรวยมาบ้านบุญข้าวสากมานั่งรอมวงกินกันม่วนซื่นฮู้แซวปานว่าเป็นของเจ้าของถามว่าข่อยเงือดบ่ข่อยสนใจบ่ข่อยแค่บ่ No I don't care จะจังซั่นล่ะเนาะเวลาเฮามีเงินมีทองมีพี่น้องดอกพี่น้องเอ้ออย่าไปสนอย่าไปแค่อย่าไปอีหยังทั้งสิ้นกับพวกมูนี่เฮ็ดดีกับครอบครัวเจ้าของหาเงินเข้าครอบครัวเจ้าของหาของกินแซ่บๆให้พ่อให้แม่กินจบข่าวแยกบ่มีพี่น้องเด้อค่ะ